ถึงแล้วนะแปลงข้าวนาปลังที่มองเห็นอยู่บริเวณนี้ก็จะมีประมาณ4ไร่ที่เขาปลูกกันนะอันนี้ชาวบ้านท่าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเขาปลูกกันจะเอามาให้ดูเป็นแบบไหนก็คือว่าการทำนามันจะมีอยู่2อย่างใช่ไหมก็คือข้าวนาปีและข้าวนาปังข้าวนาปีนี้จะทำตามฤดูก็คือช่วงฤดูฝนจะทำข้าวนาปีกันหนึ่งครั้งละแต่ข้าวนาปังเนี่ยจะทำนอกฤดูการดำข้าวนาปังก็จะดำช่วงเดือนธันวาแล้วก็จะเก็บเกี่ยวเดือนมีนาก็แล้วแต่คนจะทำเร็วทำช้านะแต่ทำอยู่ในช่วงเดือนธันวาเก็บเกี่ยวเดือนมีนาเท่านั้นสวยไหมล่ะอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะจะให้ดูแปลงข้าวนาปังเราจะมาดูรวงข้าวก่อนว่ามันเป็นแบบไหนพันธุ์ข้าวที่ใช้ไม่จำเป็นต้องมีน้ำเยอะนะเพราะว่าเป็นข้าวที่ไวต่อแสงขอเพียงมีแสงแดดถึงก็พออันก็เลยจะปลูกได้อีกฤดูนึงไงก็คือนอกฤดูแล้งก็คือข้าวนาปัง